วัสดีครับทุกท่านเลฟซีท่องไทยพีชาแนลนะครับวันนี้พวกผมในเรื่องการกำจัดมดทุกชนิดเราใช้น้ำยาสิ่งนี้นะครับเพียงหนึ่งหยดเท่านั้นกำจัดมดได้เลยครับถ้าเราเห็นมดที่ไหนนะครับใช้น้ำยาตัวนี้ในการกำจัดได้เลยครับปลอดสารพิษและใช้เพียงหยดเดียวเท่านั้นผสมกับน้ำตามมาดูกันเลยครับทุกท่านเห็นมดไหมครับมดพวกนี้นะครับส่วนมากจะมาสร้างความเดือดร้อนให้เรานะครับมาขึ้นอาหารที่เราวางไว้หรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับต้นพืชเรานะครับในวันนี้ทางช่องดิไทยพีชาแนลจะมากำจัดมดทุกชนิดด้วย1หยดเท่านั้นในการกำจัดมดด้วยสิ่งนี้เราใช้น้ำยาเพียง1หยดผสมกับน้ำเปล่าขวดเล็กๆ เท่านั้นกำจัดมดได้เลยครับถ้าเราเห็นมดที่ไหนบีบน้ำยาตัวนี้ผสมกับน้ำเลยครับและทำการเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเมื่อเราเขย่าน้ำยาจนเกิดฟองแล้วน้ำยาตัวนี้สามารถกำจัดมดได้ทุกชนิดไม่เป็นอันตรายต่อเราและปลอดสารพิษด้วยนะครับในการกำจัดมดไม่ว่าเราจะเจอมดที่ไหนมดในสวนพืชผักของเราหรือแม้กระทั่งเราทิ้งอาหารไว้มดมาขึ้นแบบนี้เลยครับเราใช้น้ำยาตัวนี้ฉีดพ่นลองฉีดพ่นดูได้ครับเพราะว่าน้ำยาตัวนี้กำจัดมดได้ทุกชนิดจริงหรือเปล่ามดหายใจทางผิวหนังเมื่อมดโดนน้ำยาตัวนี้เข้าไปนะครับมดตายทันทีเลยครับเห็นไหมครับมดหายใจทางผิวหนังเมื่อมดโดนน้ำยาของเราเข้าไปนะครับมดตายทันทีมดที่ถูกน้ำยานะครับจะตายเห็นตรงนี้เลยครับแต่ส่วนมดที่ยังไม่โดนน้ำยาเราก็ฉีดเข้าไปอีกทีนึงครับดูสิครับมดตายทันทีเลยครับแสดงว่าน้ำยาตัวนี้นะครับสามารถกำจัดมดได้ทุกชนิดจริงเลยครับดูสิครับเราฉีดน้ำยาไปเพียงนิดหน่อยมดก็ตายแล้วครับเดี๋ยวเราไปกำจัดมดหลายๆชนิดนะครับเดี๋ยวดูกันว่าน้ำยาตัวนี้จะได้ผลดีในการกำจัดมดหรือเปล่านะครับและในการกำจัดมดผมใช้น้ำยาตัวนี้ครับคือยาสระผมเท่านั้นครับยาสระผมเพียง1หยดเท่านั้นสามารถกำจัดมดได้ทุกชนิดเลยครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการกำจัดมดหลายๆชนิดกันเลยครับเรามาดูมดแดงตัวใหญ่ๆผมจะกำจัดด้วยน้ำยาตัวนี้นะครับมดแดงตรงกลุ่มนี้เมื่อโดนน้ำยาที่ผมฉีดเข้าไปนะครับดูสิครับมดแดงจะตายหรือเปล่านะครับมดแดงตัวใหญ่แข็งแรงมากเลยนะครับแต่เมื่อโดนน้ำยาของเราเข้าไปนะครับที่ผสมด้วยยาสระผมดูสิครับมดแดงตัวใหญ่จะตายหรือเปล่านะครับดูสิครับมดแดงตัวใหญ่เมื่อโดนน้ำยาเข้าไปจังๆนะครับมดแดงตายทันทีเลยครับแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะนำวิธีนี้ไปกำจัดมดทุกชนิดในสวนพืชผักและภายในบ้านของเรานะครับมดมาสร้างความรำคาญให้บ้านของเรานะครับเราใช้เพียงยาสระผมผสมน้ำเท่านั้นเพียงนิดหน่อยมดก็ตายแล้วครับมดทุกชนิดเป็นอันตรายต่อต้นพืชเราแม้กระทั่งมดดำมดดำมาสร้างรังที่ต้นพืชและส่วนมากจะมาขนเพี้ยขึ้นต้นพืช นะครับเราใช้น้ำยาตัวนี้ในการฉีดพ่นเลยครับมดดำเมื่อโดนน้ำยาของเราเข้าไปนะครับตายทันทีทุกท่านดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับมดดำตายทันทีเลยครับแสดงว่าน้ำยาตัวนี้ใช้ได้ผลดีเลยครับการใช้ยาสระผมผสมน้ำในการฉีดพ่นเราจะต้องฉีดพ่นไปที่ตัวมดเมื่อเราเห็นมดแบบนี้นะครับแต่ถ้ามดทำรังเยอะๆนะครับเราใช้ส่วนผสมเพิ่มเข้าไปครับและลดลาดไปที่รูของมดหรือรังของมดได้เลยครับมดตายยกรังเลยครับเดี๋ยวดูนะครับฉีดพ่นไปที่มดดำที่กำลังเดินนี่ครับมดดำตายทันทีเลยครับมดทุกชนิดเมื่อโดนน้ำยาสระผมที่ผสมน้ำนะครับมดตายทันทีเลยครับดูสิครับมดที่โยนยาสระผมผสมน้ำมดตายทันทีเห็นเลยครับเราเจอรูของมดแบบนี้นะครับมดทุกชนิดเราใช้น้ำยาที่ผสมด้วยยาสระผมผสมน้ำฉีดพ่นไปก่อนนะครับก่อนจะลดลาดไปที่รูของมด
มดทุกชนิดเมื่อโดนน้ำยาเข้าไปนะครับมดตายทันทีและเมื่อเราฉีดน้ำยาเข้าไปที่ตัวมดแล้วนะครับและในรูของมดยังมีมดอยู่เราใช้น้ำยาตัวนี้ลดลาดไปเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิชัยพีชาแนลครับผมกำจัดมดได้ยกลังเหมือนกันนะครับถ้าเราผสมน้ำยาแบบเยอะๆและลดลาดไปที่รูของมดแบบนี้เลยครับมดจะตายยกลังเลยครับ